เดี๋ยวมาดูการเก็บสายนะครับติดตั้งกล้องยี่ห้อพรูฟครับมาตรฐานอเมริกานะครับดีไซน์โดยอเมริกานะครับติดให้กับลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะฮะรีเควสต์ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับมาดูครับวิธีการเก็บสายเนาะเราวิ่งไปตามขอบนี้นะฮะเป็นกล้องหน้าหลังนะครับเก็บสายสวยงามนะครับเก็บเข้าเหมือนเดิมนะครับมาดูความเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับเป็นกล้องหน้าหลังนะครับลูกค้ามาดูความเรียบร้อยของการเก็บสายเนาะนะกล้องหลังคือตัวนี้นะครับจะย้อนแสงนิดนึงนะเดี๋ยวให้เห็นความสวยงามการเก็บสายนะครับวิวครับวันนี้ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ครับ2คันโฟร์จูเนอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับเหลืออีกคันนึงครับนิสสันกำลังให้ทีมช่างกำลังเก็บงานอยู่นะครับลูกค้าที่อยากจะติดตั้งกล้องรถยนต์นะครับเราเป็นศูนย์บริการที่มาตรฐานนะครับแวะมาใช้บริการได้เลยนะครับอยู่ติดกับบิ๊กซีครับเข้ามาได้หลายทางครับหน้าบิ๊กซีก็ได้นะครับหรือจะมาตรงยางคูน21ก็ได้นะครับจากถนนชัยยางคูนเข้ามาในซอยนะครับก็ทะลุเห็นเลยตรง3แยกนะครับ3แยกบิ๊กซีด้านหลังนะครับหรือลูกค้าจะเลี้ยวมาจากนครชัยแอร์ก็ได้นะครับลงจากแยกวงเวียนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมรีวิวมาดูการติดตั้งเลยนะครับตอนนี้กำลังเก็บงานเก็บรายละเอียดอยู่นะครับยี่ห้อนี้เลยครับลูกค้ารีเควสต์มาเองเป็นกล้องหน้าหลังครับดีไซน์โดยอเมริกา USA เป็นรถ2คันนี่เป็นลูกค้าฝรั่งทั้ง2คนเลยนะครับจะติดยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับเราจัดให้ครับตามคำรีเควสต์มานะครับสเปคก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ที่ลูกค้าฝรั่งเขาต้องการเลยแบรนด์ของพรูฟเนี่ยข้อดีคือทุกอย่างเขามีใบวารันตีนะครับมีคู่มือต่างๆค่อนข้างจะมาตรฐานเลยนะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับแล้วก็มีใบวารันตีด้วยนะครับนี่ลงทะเบียนผ่าน QR Code ก็ได้นะครับนะครับซึ่งบริษัทแสงทองโปรเจกต์เราเป็นดีลเลอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายที่อุบลนะครับโอเคนะครับลูกค้าสนใจอยากจะติดตั้งกล้องวงจรปิดติดรถยนต์แบบมาตรฐานอเมริกาก็แวะมาหาเราได้เลยครับขอบคุณครับนี่ติด2คันเลยนะครับอีกคันหนึ่งกำลังดำเนินการติดตั้งอยู่นะครับตอนนี้น้องโอมกำลังเก็บสายอยู่น้องเมย์กำลังติดกล้องหลังอยู่นะครับมาดูความสวยงามการเก็บสายครับ2คนเลยครับวันนี้เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเรามาดูอีกทีคันนึงนะครับตอนนี้กำลังเก็บสายอยู่สำคัญคือแกะแล้วนะครับรถต้องเก็บเข้าเหมือนเดิมสภาพเดิมนะถึงจะได้มาตรฐานถ้าแกะแล้วประกอบไม่เหมือนเดิมก็ถือว่าฝีมือไม่ถึงนะมาดูครับ2คันเลยฮะ Fortuner นะครับแล้วก็อีกยี่ห้อนึงนะครับจะเป็น Nissan นะครับเดี๋ยวมาดูกล้องหลังนะครับ Fortuner อันนี้ติดเสร็จแล้วครับครับนี่กล้องหลังครับติดเสร็จแล้วมาดูการเก็บสายครับคันเมื่อกี้นะครับที่ผมรีวิวอยู่